วัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเกตในเว็บตูนนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาอ่านการ์ตูนกันค่ะแล้วก็จะมาดูการ์ตูนที่เกตเลือกในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องฮาเร็มแฟลชสีล้อมหัวใจเธอค่ะแป๊บหนึ่งฮาเร็มแฟลชสีล้อมหัวใจเธอโซอิ1ตีวงล้อมป๊อปปูล่าที่สุดเคยได้ยินมาว่าเราทุกคนจะมีช่วงเวลาที่ป๊อปปูล่าที่สุดอยู่ช่วงหนึ่งเจ้าหญิงอายุ17สำหรับฉันมันคงเป็นตอนนี้สินะติดตรงที่พวกเขาเป็นแฝดสีกันเนี่ยสิ42พี่ครับผมชอบพี่นะครับนี่นะชาย4แฝดคนเล็กอายุเราก็เท่ากันนี่ก็คอนเซ็ปต์ผมคือหนุ่มรุ่นน้องนี่ครับนิ่งไปเล่นตรงโน้นไปเธอต้องคบกับฉันอะไรอีกล่ะเนี่ยเธอต้องคบกับฉันชาย2แฝดคนที่2 1 3ระวังเป็นอะไรไหมชาย1แฝดคนโตชาย1ฮึฮ่าชาย1ช่วยไว้ได้ชีวิตแล้วชาย1เนี่ยเขาทำแต่เรื่องดีๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ไม่เคยมองข้ามและสุดท้ายแฝดคนที่3ชาย3อันกับหัวดีๆนะสรุปข้อผิดเป็นอะไรไม่มีอะไรไม่เข้าใจงั้นหรอแค่กำลังทำสรุปข้อผิดวิชาคณิตน่ะไหนดูสิชาย1สอนให้ด้วยชาย1น่ะเรียนเก่งที่1สมชื่อเลยล่ะสมกับเป็นชาย1อันนี้เกตอ่านไม่ออกนะอะไรน่ะตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วเป็นข้อที่นักเรียนเลเวลระดับสูงไม่มีทางเข้าใจว่าทำไมถึงได้ตอบผิดก่อนอื่นเลยการคุณน่ะนะคือพี่ครับผมไม่รู้ว่าพี่ชอบอะไรเลยหมามาหมดเลยล่ะซื้อมาอย่างละ2อันเผื่อจะที่อร่อยพี่จะได้กินอีกไงพี่ครับผมทำการบ้านของพี่มาให้ด้วยล่ะทำมาทำไมฉันก็เสร็จแล้วนะก็ลายมือพี่ไม่สวยเลยนี่ครับตาใสพี่ครับถนอมเท้าพี่เป็นฮ่องกงฟุตด้วยล่ะครับจากนี้ไปผมจะดูแลคอนเซ็ปต์ของแต่ละคนแล้วเธอชอบใครที่สุดในบรรดาสี่คนงั้นหรอก็ไม่รู้สินกน้อยเพื่อนของเจ้าหญิงชาย2กับคอนเซปต์หล่อแบบ4มิติชาย4กับคอนเซปต์หนุ่มรุ่นน้องหน้าใสหรือชาย1หนุ่มหล่อผู้อ่อนโยนเป็นฉันแล้วก็ฉันเลือกไม่ได้จริงๆฉันไม่อยากให้ใครต้องมาเสียใจแล้วอย่างเธอนี่เรียกคอนเซปต์อะไรเนี่ยก่อนอื่นว่าแต่ยังมีคนไม่ใช่หรอแต่ก็ช่างเถอะฉันยังไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกเธอต้องคบกับฉันแวดก่อนอื่นเลยต้องไม่ใช่ตานี่แน่ตีวงล้อมหน้าหลังซ้ายขวาไรเนี่ยเรียกได้ว่าตีมุมล้อมจริงๆจบแล้วพาร์ทหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปอ่านอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะฮาเร็มแฟลชสี่ล้อมหัวใจเธอโซอีสองหนึ่งวันเหมือน3ปีทางไปโรงเรียนรองทางไปโรงเรียนอยากกลับบ้านจังถ้าไปถึงโรงเรียนก็จะได้พบกับแฟลชสีที่ชอบฉันล่ะเจ้าหญิงหวัดดีชาย1ดูเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนส่วนชาย2ก็ค่อนข้างอธิบายยากด้านชาย4จ
จัดโต๊ะมาเลเซียปุดปุดชั่วโมงเรียนอย่านั่งสะบงกสิลอยช่วงพักรองข้าวง่วงเหรอเมื่อกี้เก็บไปแล้วมาบอกเลยช่วงพักระหว่างคาบง่วงเหรอถ้าได้กดเส้นแถวรอบตาหลักก็มันจะพอช่วยได้นะกดให้เอาไหมปืดถ้าทำแบบนี้เป็นเรื่องจริงก็ดีสิเวลาพักเที่ยงพี่ครับอ้ามงับนายมากินทำไมทำไมสกระปกสกระปกที่สุดเวลาพักเที่ยงกำลังผิดหวังที่ไม่ได้เจอกันในห้องเรียนเพราะเราต้องไปซ้อมเตรียมแข่งอยู่เลยกลับได้มานั่งกินข้าวด้วยกันแบบนี้น้ำที่ชายสามมาตั้งไว้ให้กินเสร็จแล้วเหรออืมฉันด้วยอ่ะพี่ครับไปกินไปด้วยสิกันสิครับชั่วโมงทำความสะอาดฟริงชายสี่กวาดถูห้องจนสะอาดวิ่งโดยที่เราไม่ต้องออกแรงเลยดีจังนะเพียงฟริงฟริงชั่วโมงเรียนตอนกลางคืนนึกยังไงถึงได้ตั้งใจเรียนล่ะนั่นบิงโก้สนุกไหมชายหนึ่งก็เล่นอยู่เหมือนกันนะครับเฉวิจะเด็กนี่กระดิ่งไงถึงได้ไปใส่ร้ายชายหนึ่งนะปล่อยนะเวลาเลิกเรียนสำหรับวันนี้ที่ได้สอนพวกเธอมันทั้งเหนื่อยและน่าเบื่อมากก็รีบพูดให้จบซะทีสิบ่นไรนะคงปรับตัวกันชีวกับชีวิตมาปลายกันได้แล้วใช่ไหมอดทนแบบนี้อีกแค่3ปีเท่านั้นล่ะถึง1วันจะยาวนานเหมือน3ปีก็เถอะนะโหดร้ายคลอโอเคนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย